รวบแก๊งแชร์ทิปอุปโลกลูกแชร์ก่อนหลอกลงทุนเสียหายกว่า17ล้านบาทกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.ร่วมกันจับกุมนางสาวณัฐการอายุ31ปีนายฐานทองอายุ59ปีนายยงยุทธอายุ32ปีนายธนกฤษอายุ27ปีนางสาวนิชาอายุ27ปีนางสาวจันทิพย์อายุ44ปีและนางสาวสิริรัตน์อายุ45ปีในฐานความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนสืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ. 2563นางสาวณัฐการกับพวกได้ร่วมกันชักชวนกลุ่มผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปผ่าน Facebook ที่เปิดเป็นสาธารณะชวนให้ร่วมเล่นแชร์อ้างว่าได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงโดยมีการโพสต์ภาพทรัพย์สินต่างๆอาทิเงินสดจำนวนมากอสังหาริมทรัพย์รถยนต์หรูเป็นต้นเพื่อจูงใจให้คนมาร่วมลงทุนในวงแชร์ที่ตนเปิดทำให้มีผู้เสียหายจำนวน11รายมูลค่าความเสียหายกว่า17ล้านบาทโดยนางสาวณัฐการทำหน้าที่เป็นเท้าแชร์ส่วนผู้ต้องหารายอื่นทำหน้าที่ต่างๆในวงแชร์เช่นเปิดบัญชีธนาคารรับเงินเล่นแชร์จากผู้เล่นชักชวนผู้มาร่วมลงทุนแชร์ผ่าน Facebook โพสต์ภาพคู่กับทรัพย์สินต่างๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคอยดูวงแชร์โดยภายหลังผู้เสียหายตรวจสอบพบว่านางสาวณัฐการได้ใส่ชื่อบุคคลที่ไม่มีตัวตนในวงแชร์ที่ตนเปิดเพื่อรับสิทธิ์เงินกองกลางก่อนผู้อื่นในวงแชร์ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกจึงได้เข้าแจ้งความจนกระทั่งพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานและออกหมายจับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้โดยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป